เหรียญนี้พระคู่บ้านเมืองเขาบอกเลยวัดถ้ำขุนแผนวัดถ้ำพุทธาวาสนี่วัดถ้ำขุนแผนวัดถ้ำพุทธาวาสวัตถุมงคลของวัดถ้ำขุนแผนนี่สมัยพระอาจารย์สุริยะคือก่อนนะหลวงพ่อองค์นี้นะเห็นตำรายันไหมนี่ตำรายันของวัดถ้ำขุนแผนศิษย์วัดถ้ำขุนแผนอยู่ไหนนี่ครับนี่เหรียญวัดถ้ำขุนแผนศิษย์วัดถ้ำขุนแผนมานี่เห็นไหมมีวัตถุมงคลมานานแล้วนี่วัดดีๆวัดดังๆฮะเหรียญหลวงปู่กลับวัดโกรกกลากรับทราบเช่นกันครับนี่เราเคยเหรียญรุ่นนี้ออกปีอะไรไม่รู้ผมเพิ่งเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะเหรียญปู่กลับเนี่ยแต่ถ้าเป็นเหรียญองค์พ่อปู่ปี02อ่ะเหรียญหลายหมื่นพ่อผางอ่ะนี่ของชอบของผมอีกแล้วพ่อผางอ่ะพ่อแดงทุ่งคอกเอาแล้วนี่เหรียญพ่อแดงวัดทุ่งคอกสวยๆครับแสดงว่าเน็ตพี่ช้าพี่สายคงซิ่งขอบคุณมากๆส่งดาวให้ผมทุกวันเลยอ่ะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดทุ่งคอกนี่รุ่น3เหรียญนี้เป็นอาจารย์หลวงพ่อเปิ่นนะครับพ่อแดงทุ่งคอกแม้ขุนพันธ์มาปราบเสือฝ้ายยังต้องเข้าไปกราบขอของดีจากพ่อแดงเวลาขุนพันธ์เนี่ยเขาไปปราบโจรที่ไหนอ่ะนะเขาจะไม่ไปขออะไรมากนะจากอาจารย์ของโจรผู้นั้นจะขอแค่ว่าบอกว่าให้อะไรโจรนั้นไปขอแบบที่ให้โจรนั้นไปอ่ะนะครับนี่พี่ทอมนะซีวิลใช่พ่อแดงยุ่งข้อเก่งมากเดี๋ยวคอยเสิร์ฟพระทางนั้นให้พี่นิดนึงรูปหลวงพ่อเงินวัดดอนยีหอมนี่ปกติจะเจอแบบแต่เลี่ยมพลาสติกแล้วเพราะเงินครับสวยน้อยไปนิดรูปถ่ายหลวงพ่อเงินวัดดอนยีหอมเอาไปเลี่ยมพลาสติกแขวนกันหรือเอาไปแปะหลัง10ทัดแขวนกันใช่ครับรูปบานนี้นะครับฟิล์มแรกเป็นฟิล์มที่ถ่ายตอนปี2470กว่าตั้งแต่พ่อเงินรับพระครูทักษิณานุกิจนะครับทัดแชกเนี่ยอย่างเงี้ยรูปเนี่ยผมจะบอกเสมอเหรียญใครก็มีเหรียญน่ะใครก็มีแต่รูปเนี่ยเขาให้เฉพาะคนใกล้ชิดแขวนเหรียญเหมือนห่างเหินถ้าแขวนรูปเนี่ยเหมือนสิใกล้ชิดเหมือนลูกหลานผมก็จะแปะหลังวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินแล้วก็เลี่ยมใช้ผมให้ความสำคัญของรูปมากกว่าเหรียญมาแต่ไหนแต่ไรได้ครับพี่ทอมอ้าวนี่ภูเก็ตภูเก็ตพ่อผางอ่ะเขาเล่นกันอยู่แล้วล่ะครับแต่ไอ้เขาเล่นหรือไม่เล่นยังไงบางทีผมอาจจะไม่รู้แต่ผมเป็นคนที่เก็บหลวงพ่อผางนะศรัทธาก็เก็บวัตถุมงคลของท่านนี่หลวงพ่ออะไรครับอยู่ภูเก็ตอยากดูหลวงพ่ออะไรพิมพ์กันเข้ามาเนี่โอ้โหคนที่รู้จักพ่อพาวภูเก็ตหนึ่งละสุดยอดปลูกขวัญวัดโพดกนี่พ
พระเกจิที่สร้างตะกุดอันโด่งดังลือลั่นราชบุรีเก็บแม่ปกโผที่ไหนเนี่ยโหเนื้อมันจังโหบางทีก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้หมดอ้าวเฮ้ยลงพศ247เท่าไหร่เนี่ยรูปหล่อที่แพงประดับต้นๆของภูเก็ตครับแม่หลังจานลงพศ247กว่าพิมพ์ปกโพที่ไหนเนี่ยพระบ้านนี่มีอะไรให้ผมศึกษาไม่สิ้นสุดจริงๆอุสายท่ากระหนุนผมมีแต่เหรียญอาร์มเหรียญนายพลน่ะนะครับเหรียญรุ่นแรกๆก็ไม่ค่อยมีละอ่ะอันนี้โอ้ยจันลอยพระครูสังฆรักษ์เงินวัดอินทรวิหารไม่เคยเจอเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผู้ที่สร้างพระสมเด็จวัดอินเนี่ยเนี่ยผงรูปเหมือนของท่านเนี่ยพระครูสังฆรักษ์เงินวัดอินอ้าวอยากได้อะไรพิมพ์กันเข้ามาในช่วงนี้ใครอยากได้ถ้ามีใครอยากได้เข้ามาปิดตาปู่เพิ่มปิดตาหลวงปู่เพิ่มเนื้อว่านปู่บุญก็มีพิมพ์นี้เห็นไหมที่ผมแบ่งปันแฟนเพจไปเนื้อผงยาเมื่อไม่นานนี้นี่ปู่เพิ่มก็ล้อพิมพ์อาจารย์เนี่ยมาสร้างภาพปิดตาของตัวเองเนี่ยปิดตาปู่เพิ่มเนื้อว่านแหมปู่เพิ่มนี่บวชตั้งแต่เด็กเป็นเนนครบบวชก็เป็นพระศีลบริสุทธิ์นั่นแหละครับแขวนพระปู่เพิ่มก็เหมือนได้แขวนวัตถุมงคลนะที่ดีมากๆท่านสามารถคำนวณเอาเลิกเพชฌฆาตมาสร้างเหรียญได้เป็นเหรียญเพชฌฆาตเลิกอันโด่งดังเก่งไหมนะครับมาถุงนี้มาจากไหนแล้วมีอะไรกันบ้างโอ้เพื่อนๆเนื้อผงล้วนๆแม่เท่าที่ผมเห็นนี่เนื้อผงชุดนี้อันนี้ผมคุ้นมากในกรุงเทพเนี่ยวัดอะไรนะเดี๋ยวก่อนติดริมฝีปากพระพิมพ์เนี้ยวัดในกรุงเทพเนี่ยอันนี้เล่นกันเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวนึกออกค่อยว่ากันพิมพ์ว่าเฉลิมพระเกียรติขุนแผนผมก็จะเอาเฉพาะสมเด็จที่เพื่อนๆเอาไปแล้วนะเล่นหากันบ้างแล้วพอสมควรสมเด็จมาจากไหนกันบ้างเดี๋ยวผมหาให้ก่อนถุงนี้จะมีสมเด็จอะไรโดนใจเพื่อนๆบ้างถ้าแบบไม่ย่อยมากๆผมก็ไม่ให้ไปผมก็ดูมีสมเด็จอะไรที่แบบว่าปู่สุกมีปู่สุก1องค์แล้วเพื่อนๆคัดออกไว้ก่อนยึดติดอันดับอยู่ผงสุพรรณจงอางศึกนี่ผงสุพรรณจงอางศึกนะครับองค์นี้อ้าวเอา500ใครเอาพิมพ์ปิดไป
นะครับปิดถาดใจเย็นผมต้องให้คุณไปแล้วมีความสุขด้วยนะครับผงสุพรรณจงอางศึกลงบอลด้วยอ่ะพี่ทอมซีวิกอ๋อวันนี้แกเหมาเลยพี่ทอมซีวิกนะหลวงปู่สุกนี่ปลุกเสกใส่บรรจุเจดีย์5ยอดวัดห้วยเสือพิมพ์สังฆจายเป็นพระเครื่องที่สร้างในปี2462ประวัติการสร้างชัดเจนที่ปู่สุกสร้างและเสกบรรจุในกุเจดีย์5ยอดวัดห้วยเสือไม่ต้องมากองค์นี้พระหลวงปู่สุขที่ทานปู่สุขประวัติชัดเจนนะครับอันนี้พ่อแก่หลังพระพิฆเนศเข้าใจมั้ยฮะใครแขวนพระปู่สุขโอ้โหพระปู่สุขอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตนะทำให้ร่ำรวยได้เงินได้ทองปู่สุขเก่งมากพระหลวงปู่สุขอ่ะผมถึงถือว่ารอบด้านถ้าพระท่านไม่ดีจริงอ่ะจะองค์เป็นแสนเป็นล้านเหรอครับแต่แค่เซียนพระก็ไม่ได้รู้ว่ายังมีพระหลวงปู่สุขออกอยู่วัดอื่นๆอีกพุทธคุณเท่ากันนี่เป็นพิมพ์สังฆจายด้วยเป็นพระพิฆเนศข้างหลังจานมือด้วยนี่อันนี้เนี่ยผมยังเลี่ยมไว้ใช้เนี่ยผมเพิ่งจะไปเลี่ยมมาเนี่ยอ่ะพี่สมภพถ้าใครอยากได้พระพิฆเนศอันนี้เขาพิเศษตรงมีจานมืออย่างเงี้ยใช้ไปเลยครับศักดิ์สิทธิ์แน่นอนนี่ก็จะโอ้โหเหลือแค่นี้เองอ่ะนะเนี่ยประมาณเนี้ยเหลือประมาณเนี้ยเพื่อนเพื่อนสังฆจายหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าซึ่งประวัตินะชัดเจนนี่คุณจะคุณอยากจะแขวนหลวงปู่สุขคุณต้องมีตังค์เท่าไหร่อ่ะ 50,000 จะได้แบบไหนสึกสึกช้ำช้ำสวยสวยหลายหลายแสนการจะได้แขวนพระหลวงปู่สุขอ่ะคุณต้องมีตังค์เท่าไหร่แต่เนี่ยพระหลวงปู่สุขที่ประวัติการสร้างชัดเจนมีบันทึกในหนังสือฉลองเจดีย์5ยอดวัดห้วยเสือแล้วพระแบบนี้ซึ่งประวัติการสร้างชัดเจนแบบนี้นะครับแน่นอนครับคนที่ไม่อยากจะเสียเงินแสนก็จะมาหาแบบนี้แขวนคอแล้วมันหาง่ายเหรอครับคนที่ได้แขวนก่อนรวยก่อนได้แขวนก่อนชีวิตดีก่อนคนมาทีหลังตอนของไม่มีนะไม่มีใครแบ่งให้นะถ้าเซียนพระได้มาสักองค์นึงคุณก็โดนแพงอะพระหลวงปู่สุขนะจะมาถูกกว่าพระใหม่ๆเป็นไปไม่ได้แค่ตอนเนี้ยผมอยากจะแบ่งให้ราคานี้นะแค่ตอนนี้ผมอยากจะแบ่งให้ราคานี้แต่พอเขารู้ข้อมูลนี้กันมากๆเยอะๆผมบอกเลยครับองค์อย่างเงี้ยพระแบบนี้นะจะบอกองค์ละ10,000ยังไม่แพงเลยครับจะบอกละ20,000ก็ยังไม่แพงเลยครับพระหลวงปู่สุขอะครับนี่ที่ผมเก็บเนี่ยนะครับคุณเห็นมั้ยแอดมินมีรูปหล่อพ่อเงินบางคานมั้ยเนี่ยเนื้อปูสุกกับเนื้อพ่อเงินบางคานรูปหล่อเนี่ยเหมือนกันเลยมั้ยฮะเนื้อดินเนื้อดินไม่เป็นไรเห็นมั้ยครับว่าเนื้อปูสุกกับเนื้อพ่อเงินบางคานเนี่ยเขาใกล้เคียงกันเลยนะครับถ้าตะกั่วมันเก่าอ่ะมันก็ใช่พี่สันทัดดูอายุของตะกั่วเป็นหลักนี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานเนื้อดินอันเนี้ยชัดเจนครับนะคุณดูเนื้อดิแจกปี2457วัดห้วยเขนเนี่ยคุณเห็นไหมแบบเนี้ย
ใช้แล้วสบายใจทันหลวงพ่อเงินเสกแล้วคุณดูนะครับเนี่ยในยุคก่อนเนื้อหาสาระความเก่าของเขานะจะอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเราสามารถเทียบความเก่าของเนื้อดินได้กับอะไร25พุทธศตวรรษหรือหลวงพ่อขอมเห็นไหมอย่างพระ25ศตวรรษอ่ะหยิบเนื้อดิน25ศตวรรษพี่หน่อย25ศตวรรษนี่ปี2500เนื้อดินแบบนี้อันนี้เก่ากว่าไหมเก่ากว่าเก่ากว่าแล้วเก๋ไหมก่อน2500มีพระเก๋ป่ะล่ะคุณต้องติดต่อที่แอดมินเราแอดมินเราไม่ติดต่อไปครับนะครับพี่ติดต่ออินบ็อกซ์ตอนนี้เลยนะครับอ้าวเห็นไหมฮะรูปหล่อหรือว่าเงินวัดบางคานเนื้อดินมีในหนังสือหลวงพ่อเงินนะครับที่จัดทำกันตั้งแต่ปี2520กว่าชัดเจนนะอันนี้สร้างปี2457โอ้โหแบบนั้นเป็นล้านหลายล้านด้วยแต่แบบนี้หลวงพ่อเสกเหมือนกันแบบนี้หลวงพ่อเสกเหมือนกันเอาโชว์ไว้ก่อนผมโชว์ไว้ก่อนนี่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 องค์นี้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 เป็นเนื้ออะไรผมไม่รู้จะดินก็ไม่ใช่จะผงก็ไม่เชิงนี่องค์นี้มีที่มาว่าคนสำคัญที่ไปงานเขาเรียกงานศพงานเผาศพของแม่หลวงปู่สุขที่วัดเขาธรรมมูลจะได้รับประภามณฑลเนื้อนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยผมจำไม่ได้ร้อยองค์หรือไม่ถึงร้อยองค์อ่ะองค์เนี้ยเป็นของขุนศรีชัยนาทเป็นของขุนศรีชัยนาทรับในอันดับที่45หรือ65เนี่ยรับแจกพระองค์เนี้ยในลำดับที่45หรือ65เนี่ยผมจำไม่ได้นี่อันนี้เขาเรียกว่านะพระประภามณฑลหลวงปู่สุขที่นำมาแจกในงานเผาศพแม่หลวงปู่สุขที่วัดเขาธรรมมูลปี2461นี่นะได้รูปมาแล้วกำลังอยากได้พระเขาอยู่เอาว่าชัดเจนไม่ชัดเจนอะนะครับบอกกล่าวได้ถึงลำดับที่ได้รับในงานนั้นบอกถึงลำดับของพระที่ได้รับในงานนั้นเพราะอันนี้คือผู้ที่ครอบครองก็เป็นคนในตระกูลศรีชัยนาทขุนศรีชัยนาททำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าซึ่งความเก่าก็เก่าโดยที่ไม่ต้องสงสัยพิมพ์พระก็โอเคนะโดยที่ไม่ต้องสงสัยหลังก็เหมือนกันหลังก็เหมือนม้วนเงินห้วยเขนน่าจะไม่ใช่นามสกุลของจ่าเจ๋งคือเป็นญาติทางฝั่งนะศรีภรรยาหรือเปล่าเนี่ยครับแกก็เลยใช้นะครับนามว่าศรีชัยนาทซึ่งบุคคลสำคัญก็คือขุนศรีชัยนาทนะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญมากๆนะครับในตอนนั้นไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้ครอบครองสตอรี่องค์นี้หรือเปล่าอยากได้แหละนะครับก็นะอะไรที่มีสตอรี่แบบเนี้ยมัน
สบายใจนะครับส่วนองค์นี้ปิดตาบางคนก็จะตีเป็นปู่ทองวัดราชโยธาบางคนก็จะตีเป็นนะครับพ่อเชยวัดท่าควายก็ว่ากันไปแต่ไม่ว่าจะเป็นปู่ทองพ่อเชยพ่อเชยอย่างหลังปู่ทองพ่อเงินปู่สุขความเก่ายุคเดียวกันแต่ที่ผมบอกว่าอันนี้เป็นปู่สุขเนี่ยเพราะผมได้มาจากในบ้านที่มีแต่ปู่สุขถ้ายังมีไลฟ์ผมตัดลง YouTube อยู่เพราะผมได้มาจากบ้านจากอุทัยธานีที่มีแต่ปู่สุขเนี่ยองค์เนี้ยใช่ไหมฮะในยุคร้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะเขาก็ไม่แตกต่างกันซึ่งวันนั้นผมได้ปิดตานั่งยองที่ข้างหลังเป็นยันมาด้วยจำได้ใช่ไหมเพื่อนเห็นไหมเราดูเนื้อดินร้อยกว่าปีพ่อเงินปู่สุขเหมือนกันตะกุดเงินอย่างที่บอกครับนี่นะอย่างที่บอกนะตะกุดเงินตะกุดที่เอาเงินมาทำเป็นตะกุดน้อยดอกต้อมซีวิวครับโอเคครับแสดงว่าเน็ตพี่เขาไวมากนี่เรามาดูเงินดอกนี้กันคือเงินเนี่ยเก่าจนตะกันขึ้นไปแบบนี้แล้วครับเห็นตะกันเงินไหมพ่อเงินวัดไหนครับนี่เห็นตะกันเงินขึ้นไหมครับดอกนี้พี่พัดพัดได้ครับเห็นไหมเงินที่ขึ้นตะกันเงินแบบนี้ก็บ่งบอกว่าตะกุดดอกนี้ต่ำๆก็ต้องมี80ปีถึง100ปีตะกุดที่ไหนครับเพื่อนๆเรื่องตะกุดแบบเนี้ยถ้าเป็นตะกุดเนื้อเงินเนื้อทองคำผมต้องบอกเลยครับว่าในยุคโบราณนั้นน่ะจะมีคนเอาเงินมาทำตะกุดเนี่ยต้องเป็นพระเกจิที่ดังมากๆนี่ตะกุดดอกนี้ที่ไหนครับนะผมมีตะกุดปู่สุขดอกหนึ่งเพื่อนๆรู้ใช่ไหมฮะแต่ไม่ใช่ดอกนี้ดอกนี้ชัดเจนครับนะดอกนี้ชัดเจนนะครับเพราะเงินในหอมผมก็มีเยอะนะพอผมคนเก็บพระเพราะเงินอยู่แล้วเพราะเงินเก่งสุดยอดคุณก๊อตนี่คือพ่อลุงท่ากระบืออันนี้ชัดเจนใช่ครับดอกนี้คือตะกุดหลวงพ่อลุงวัดท่ากระบือใช้มา2ชั่วอายุคนแล้วจากปู่มาสู่พ่อจากพ่อลูกไม่ได้แขวนมาที่ผมก่อนแน่นอนครับจันเพ็ญพ่อลุงเห็นป่ะทำไมตะกุดแบบเนี้ยคนในไลฟ์ผมจึงตอบได้เพราะตะกุดเงินที่มีความเก่าแบบนี้ในยุคโบราณที่ทำได้มีไม่กี่หลวงพ่อครับเงินเป็นโลหะที่หายากในอดีตต่างจากตะกั่วหรือทองแดงไงครับใครมีเข็มขัดเงินเส้นหนึ่งไปวัดนี่แหมยังกับขับเบนซ์เข้าวัดนะครับสมัยก่อนถ้าองค์ที่ผมชอบมากสุดผมชอบหมดเลยอะเพราะเงินเนี่ยซึ่งที่
นะคนเขาอยากได้เพราะเงินเนี่ยทำได้ไม่กี่ดอกเอาเป็นว่าในประเทศเนี้ยเหลืออยู่ไม่กี่ดอกนั่นแหละครับเรียกชื่อพิมพ์ไม่ถูกหรอกเพราะผมไม่ผมตั้งชื่อพิมพ์ไม่ทำไม่ได้จะเรียกว่าอะไรบางคือหยดแป้งปิรันก็มีพิมพ์นี้เห็นไหมแต่ถ้าถามผมว่าชินราชเพราะปู่สุขเนี่ยท่านชอบทำพระพิมพ์ชินราชคือหมดแค่นี้แหละครับผมอ่ะได้พระหลวงปู่สุขชุดนี้มาเมื่อปีที่แล้วปีกว่าๆก็ไม่เห็นว่าจะมีออกมาอีกเล่นพระมาก่อนหน้านี้20ปีก็ไม่เจอสักองค์ครับคนอื่นอาจจะไม่ซื้อแต่ผมมันโชคดีไงนะรู้จักจ่าเจ๋งมโนลมผมก็เลยถามจ่าเจ๋งปูสุกห้วยเสือเนี่ยมีวันที่สายปูสุกมีบันทึกไหมเอ้ยท่านเก็บไว้ผมด้วยนะเมื่อก่อนผมมีของของผมแบ่งเขาไปหมดใจเย็นนะเอาวิธีว่าง่ายๆเนี่ยนะจ่าเจ๋งก็บอกท่านอยากจะดูหนังสือฉลองเจดีห้ายอดวัดห้วยเสือไหมแกก็ส่งมาเลยแกก็บอกเลยผู้ที่จัดสร้างพระชุดนี้คือเจ้าพระยาปริยธรรมธาดาแพตาลลักษณ์นี่นะครับซึ่งเป็นอมาตย์เอกนะฮะตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เป็นต่อมาถึงรัชสมัยรัชกาลที่6ได้ต้องการที่จะสร้างเจดีย์5ยอดขึ้นมาที่วัดห้วยเสือให้กับวงตระกูลเมื่อสร้างเจดีย์ขึ้นมาต้องทำพระบรรจุตอนนั้นพระเกจิที่โด่งดังสุดในสยามประเทศจะมีใครเล่าก็ปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งแน่นอนครับเมื่ออยู่ในวังนะครับกรมหลวงชุมพรเอ่ยนะครับหลวงสุพัชราสายเอ่ยคนในวังล้วนแต่เป็นศิษย์ปู่สุขไงท่านก็จึงได้นำพระชุดนี้ให้หลวงปู่สุขเสกแล้วก็นำมาบรรจุในเจดีย์5ยอดวัดห้วยเสือประวัติชัดเจนไหมฮะทั้งคนสร้างปีสร้างการเสกเขามีหนังสือแต่พระแบบนี้คุณเชื่อป่ะในสนามพระไม่มีวางศูนย์พระไม่มีวางเพราะตอนที่พระแตกกุออกมาจากเจดีย์นั้นนะคนรู้เขาไปทำบุญแล้วเก็บหมดแล้วคนที่เขาศรัทธาเขาไม่ขายพระที่ผมได้มาชุดนี้นะครับผมจะบอกให้เนี่ยผมไม่ได้มาจากด้านได้มาจากบ้านชาวบ้านนะครับเนี่ยพระชุดนี้ได้มาจากกุฏิของนะฮะพระเถราจารย์รูปหนึ่งที่ไปในงานปลูกเสกวัดห้วยเสือเรื่องของเรื่องก็คือกุแตกโดยเจดีถูกฟ้าผ่าวัดห้วยเสืออาจารย์ตุ้มเป็นเจ้าอาวาสอาจารย์ตุ้มเนี่ยนะครับก็เลยเอาพระชุดเนี้ยนะมาพักไว้ใครอยากจะมาทำบุญก็มาแล้วก็เอาตังค์อันนั้นน่ะมาซ่อมแซมเจดีจนเจดีเนี่ยซ่อมแซมเสร็จก็ได้นำเอาพระชุดเนี้ยมาทำพิธีพุทธาภิเษกก็อันนี้มนต์พระเกจิเก่งๆอ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เมืองกาญแม่กองนิมนต์ไปนครปฐมไปทำพิธีพุทธาภิเษกก่อนที่จะนำพระชุดนี้บรรจุพระเกจิที่ไปสวดก็ได้พระกันมาบางส่วนนะเพื่อให้เอามาแจกลูกศิษย์ลูกหาหรือผู้ติดตามขอมาก็แล้วแต่เนี่ยฮะพระชุดนี้อยู่ในกุฏิเจ้าวาดเนี่ยจนมีคนได้มาเอามาให้ผมดูวันแรกพี่โอ๊ตพระที่ไหนอ่ะโอ้โหปู่สุกเราก็ถามว่ามีเยอะไหมเขาก็หยิบมาเลยตู้มีเท่านี้พี่400กว่าองค์ผมบอกองค์เท่าไหร่ตกลงราคาผมก็ซื้อหมดผมก็เลยมีมาแบ่งแฟนเพจผมจนทุกวันเนี้ยแต่พระแบบนี้นะครับผมบอกเลย
นะลงหนังสืออ่ะนะครับพระเครื่องของเฮียใหญ่ท่าไม้ตอนนั้นอ่ะองค์ละ 5-6,000 อ่ะนี่